ะติดปากช่วงนี้ลมมรสุมหรือว่าลมว่าวที่ว่าขึ้นตัวก็หมดไปนะครับช่วงนี้เข้าเดือนมกราต้นเดือนนะครับก็พอขึ้นลมดีก็นี่ครับปลาก็จะมาติดแบบนี้ครับเยอะแยะนะฮะ ส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกปลาทูนะครับแล้วก็ปลาดาบนะฮะตัวยาวปลาดาบนะแล้วก็จะมีพวกปลาสิกุลพวกนี้ครับก็ช่วงนี้ช่วงเช้าของทุกวันนะจะมีคนมาคอยซื้อแบบนี้นะครับชาวบ้านนะครับแล้วก็นักท่องเที่ยวครับเดี๋ยวคุณนิจโจไม่ได้ไปไหนก็จะมาถ่ายทำให้คุณผู้ชมได้ชมแบบนี้นะครับสำหรับปลาสดที่หาดบางเบิดนะครับก็มีหลายชนิดหลายประเภทนะครับคุณนิจโจก็ถ่ายทำให้ชมก็เยอะแล้วนะครับก็เป็นแหล่งเรียนรู้นะครับสัตว์ทะเลนะครับเป็นภูมิปัญญาชาวประมงครับพื้นบ้านนะก็ทำมากินนะออกไปหากันทุกวันนะฮะก็ถือว่าเป็นแหล่งอาหารของชาวบ้านนะครับแล้วก็คนอีกหลายคนนะครับก็ได้ทานกันฮะถ้าไม่มีพวกเขาก็ไม่มีปลากินนะครับสำหรับชาวประมงวังเบิดนะฮะนี่ครับมาดูผลงานครับประดับติดเยอะนะประดับนี่ประดับนี่ปลาตัวยาวๆนะที่ปลาอินทรีชอบกินนะครับปลานี้ฮะบางทีเขาก็จะไม่ไปทานแต่เอาไปทำเป็นเหยื่อปลาอินทรีนะฮะไว้วางเบ็ดนะครับนี่ครับปลาตัวยาวนะฮะเดี๋ยวก่อนอันนี้จองอ๋อได้ก่อนหมดอ๋อไม่ได้ยุ่งทางไหนก็หาตัวใหญ่ก็ก่อนเลยมาก่อนวีนี่ที่อันงงลูกตัวใหญ่เลยโอเคนะครับสนิทเจอครับอย่าลืมกดติดตามนะครับขอบคุณครับที่ติดตามครับ